จะซื้อจะหาของฝากตลาดสินค้ามากมีเข้าแก่โรงงานใจรีบมาชมกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ว1ปีมีหนเดียวโดยเฉพาะท่านที่อยากจะมาชมความงามทั้งรูปลักษณ์ความสามารถและจิตใจของคณะสาวงามมิสไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์หมาดมาชมกันนะครับที่ฮอ102ไบเทคบางนางานมหกรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยเพื่อคนทั้งมวลไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปถึง1ทุ่มวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมอย่าพลาดนะครับงาน Friendly Design Expo เป็นการที่จัดมาแล้ว6ปีมีความต่อเนื่องในการที่จะทำให้ผู้ที่ออกแบบที่เป็นมิตรต่อคนทั้งมวลไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานสถานที่เอกชนหรือว่าท้องถิ่นบ้านเรือนชุมชนใครก็ตามที่คิดว่าออกแบบของตัวมาได้ดีแล้วเนี่ยมาแสดงตัวเราอยากจะให้สังคมไทยได้เห็นว่าคนที่คิดถึงคนอื่นแล้วก็ลงมือทำบางทีมันไม่ต้องแพงเลยครับมันไม่ถึงขนาดจะต้องติดลิฟต์ไปทุกๆสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทำให้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็เข้าถึงใช้งานมันได้โดยสะดวกปลอดภัยมาแสดงตัวกันคิดว่าอันแรกเนี่ยเป็นกำลังใจเลยแล้วก็ดีใจมากว่าคนเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นทุกปีงานจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็คนมาร่วมมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็เป็นคนนานาชาติแล้วด้วยก็แสดงให้เห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการชื่นชมนะว่าเราเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมและการให้โอกาสที่เท่ากันให้กับทุกๆคนก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้คำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยทุกคนก็น่าจะพอจะเข้าใจได้บ้างแล้วนะคะจริงๆอารยสถาปัตย์เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์แรกคือคนพิการหรือมนุษย์ล้อแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันสำหรับผู้อาวุโสที่เดินขึ้นไม่สะดวกหรืออะไรไม่สะดวกก็จะมีทางลาดทางอะไรให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วอารยสถาปัตย์เนี่ยอำนวยความสะดวกสำหรับทั้งผู้สูงวัยคนพิการหรือแม้กระทั่งคนท้องได้หลายๆคนแล้วก็คนปกติก็ตามนะคะให้เชิญชวนกันมาดูที่ไบเทคนะคะอาคาร102นะคะเชิญชมนะคะมาเที่ยวชมให้โลกจดจำงานมหกรรมครับสำหรับงานอารยสถาปัตย์นะครับ Friendly Design เนี่ยตั้งแต่พัดเองเนี่ยมีการร่วมมาเรียกว่าเกือบจะตลอดตั้งแต่จัดมาเพราะผมที่ว่างานเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างมีประโยชน์เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับคนที่เรียกว่าอาจจะไม่มีความพร้อมในทางสังคมก็อยากให้หน่วยงานต่างๆที่มีความพร้อมให้มาส่งเสริมสำหรับคนที่ชมอยู่นะครับก็อยากจะให้มาชมนิทรรศการนะครับที่มีออกร้านต่างๆของบริษัทต่างๆที่สนับสนุนกับงานนี้นะครับก็ที่ไบเทคนะครับก็สามารถมาสะดวกเลยนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยครับเป็นครั้งที่6แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราทำงานแบบนี้มาประมาณ10ปีนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากนะครับที่มีคนแบบคุณกฤษณะละไหลที่ส่งเสริมทุกอย่างเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนพิการอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อารยสถาปัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเพราะว่าอารยสถาปัตย์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเดินบนถนนเนี่ยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องตกบันไดตกถนนอะไรไปนะเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยก็ควรที่จะมีตัวอักษรเบรลที่เขาจะได้กดขึ้นได้คือทุกอย่างเนี่ยทำให้คนพิการเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราทำงานได้เหมือนกับเราทำงานได้ดีกว่าเราในหลายเรื่องด้วยกันสายสบวัยเก่าสุขสบายเที่ยวได้ทั่วไทยสะดวกปลอดภัยเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนก็พยายามให้ความสำคัญนะครับที่จะทำให้คนที่ด้อยโอกาสและเปราะบางหรือคนพิการเนี่ยได้มีการใช้ชีวิตแบบโดยพึ่งพาตัวเองนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเราเข้าใจในสิ่งแล้วการจัดงานของมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลในประจำทุกปีเนี่ยมันก็เป็นการมากระตุ้นในทุกๆปีนะครับเพื่อจะให้ทุกคนยังเน้นย้ำความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพการที่จะช่วยเหลือคนพิการที่ตรงกันจะหาของฝากตลาดสินค้า
ลด